ก็เป็นหุ้นที่เรายกธีมมาในสัปดาห์นี้เลยนะครับว่าเป็นค่อนข้างจะเด่นเลยก็คือหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยแล้วถือว่าเป็น good timing นะครับของบ้านปูเลยก็คือในเรื่องของการที่เขาปิดดีลนะครับการซื้อสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับในแหล่งบาร์เน็ตภาพเนี่ยค่อนข้างจะถึงไตรมาส1ปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังสามารถเล่นแหละได้เล่นได้ยาวกว่าน้ำมันนะครับเล่นได้ยาวกว่าสผ.ขอหุ้นเด่นจากหลักทรัพย์เอเชเวลโดยคุณเอกคุณเบญจพลสุดวณิชนะครับขอไม่เกิน2ครับมาจากธีมไหนและเพราะอะไรถึงน่าจะเป็นหุ้นเด่นในภาวะตลาดแบบนี้ครับคุณเอกครับครับก็เป็นหุ้นที่เรายกธีมมาในสัปดาห์นี้เลยนะครับว่าเป็นค่อนข้างจะเด่นเลยก็คือหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับทั้ง2บริษัทเป็นกลุ่มพลังงานต้นน้ำทั้งคู่นะครับแล้วก็วิวของเราที่เราให้ช่วงต้นรายการเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างเป็นบวกนะครับต่อหุ้นต่อเชื้อเพลิงในกลุ่มต้นน้ำนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นหุ้น2บริษัทนี้แหละนะครับที่เราเลือกมานะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวของปตท.สผ.นะครับก็ไม่ผิดคาดนะครับราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นก็ได้ประโยชน์เต็มๆนะครับราคาแก๊สปรับขึ้นนะครับก็ได้ประโยชน์เต็มๆด้วยเช่นกันนะครับสัดส่วนการขายของปตท.สผ.เนี่ยเป็นแก๊ส 70% นะครับเป็นราคาน้ำมันดิบ 30% นะครับราคาน้ำมันดิบในช่วงของไตรมาส 3อาจจะมีการย่อตัวลงบ้างนะครับเมื่อเทียบ Q on Q นะครับแต่ว่าราคาแก๊สเนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับเพราะว่ามีแลกไทม์นะครับจากตัวของราคาน้ำมันเนี่ยประมาณ 6-12 เดือนนะครับซึ่งถ้ามองย้อนกลับไป 6-12 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันดิบขึ้นขาเดียวเลยนะครับเพราะนั้นจากนี้ไปราคาแก๊สเนี่ยก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นตัวของ average selling price ยังถูกคาดหมายว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นอยู่นะครับต้นทุนอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นบ้างก็ต้องยอมรับนะครับว่าการเข้าไป develop ในส่วนของแหล่งเอราวัณเนี่ยตอนนี้ต้องถือว่าเป็นมิชชั่นใหญ่เลยนะครับของปตท.สผ.ซึ่งไม่ใช่มีผลกับตัวของผลประกอบการของสผ.อย่างเดียวมีผลกับความมั่นคงของพลังงานแห่งชาติด้วยนะครับเพราะว่าแก๊สตอนนี้ในอ่าวของเราค่อนข้างช็อตเยอะมากพอสมควรเพราะฉะนั้นแหล่งนี้ต้องเป็นแหล่งที่ถูกเร่งในเรื่องของการผลิตขึ้นมานะครับอาจจะเห็นต้นทุนเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นบ้างแต่ว่าราคาขายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าตรงนี้ก็ยังทำให้เราเห็นตัวของ EBITDA margin เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผลประกอบการยังคงดูดีอยู่นะครับก่อนหน้านี้มีการประกาศจ่าย interim dividend ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ4.25 ขึ้น XD ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเราคาดการทั้งปีไว้10บาทนะเพราะนั้นยังเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังอีกประมาณ5.50นะครับเพราะนั้นยังน่าสนใจอยู่สำหรับตัวปตท.สผ.นะครับก็แนะนำซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมายในเชิงปัจจัยพื้นฐานสำหรับปี2566นะครับไว้ที่190บาทครับครับแนะนำซื้อปตท.สผ.ในฐานะหุ้นเด่นตัวแรกเป้าพื้นฐาน190บาทเป็น12เดือนข้างหน้าหรือเป็นปลายปีหน้าเลยครับคุณเอกครับปลายปีหน้าเลยครับปลายปีหน้านะปลายปี66นะครับ2566นะครับ190บาทนะครับปลายปีหน้านะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกนะครับปตท.สผ.นะครับ 70% นะก็คือขายก๊าซธรรมชาติอีก 30% ขายน้ำมันอันนี้เข้าใจถูกไหมครับคุณเอกครับใช่ครับถูกต้องครับนะเอาละครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2น่าจะยังคงอยู่ในกลุ่มพลังงานใช่ไหมเพราะว่าเปิดหัวนะเน้นซะขนาดนี้ใช่ครับอยู่ในหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็เป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานต้นน้ำด้วยนะครับสำหรับตัวที่เราเลือกมาเป็นตัวที่2นะครับตัวนั้นก็คือตัวของบ้านปูนะครับโอ้ยนี่ถ้าแนะนำหุ้นต่างประเทศได้ผมแนะนำหุ้นแมนยูแล้วนะเนี่ยซื้อตรงเนี้ยโลแน่นอนบอกไว้เลยนะครับแล้วผลงานกำลังดีขึ้นโอเคไม่เป็นไรกลับมาที่บ้านปูดีกว่ากลับมาที่ตัวของบ้านปูนะครับก็ที่เราเกิดไปช่วงต้นของรายการนะครับก็ทั้งในส่วนของราคาแก๊สแล้วก็ราคาถ่านหินนะครับมีอัปเดตให้ฟังละเกี่ยวกับเรื่องของราคาก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year ค่อนข้างจะมีนัยสำคัญแต่สิ่งที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยแล้วถือว่าเป็น good timing นะครับของบ้านปูเลยก็คือในเรื่องของการที่เขาปิดดีลนะครับการซื้อสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับในแหล่งบาร์เน็ตนะครับตรงเนี้ยเพิ่มในแง่ของยอดขายขึ้นทันที 34% Q on Q ในช่วงของไตรมาส3นะครับไตรมาสที่แล้วเนี่ยขายอยู่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับไตรมาส3เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอีก225ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 34% ในแง่ของวอลุ่ม P ขึ้น Q ขึ้นเพราะนั้นธุรกิจแก๊สแข็งแกร่งแน่นอนนะครับในช่วงของไตรมาส3
ราคาถ่านไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราอัปเดตให้ฟังแล้วขึ้นมา 10% Q on Q นะครับผลของการแซงชั่นผลของดีมานด์ถ่านที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าต้องไปใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนการขาดแคลนของแก๊สนะครับก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวของราคาถ่านเนี่ยยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจถ่านหินเนี่ยยังคงดูดีอยู่นะครับสำหรับตัวของบ้านปู่นะครับได้ปัจจัยบวกไปแล้ว2นะครับปัจจัยบวกที่3อานิสงส์จากอภิชาติบุตรนะครับก็คือตัวของบ้านปู่พาวเวอร์นะครับที่จะเข้ามาในส่วนของกำไรในส่วนของธุรกิจไฟฟ้านะครับก็น่าจะดีต่อเนื่องนะครับเพราะว่าไตรมาส3ก็ถือว่าเป็นไฮซีซั่นของความต้องการใช้ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแพลนที่เป็น Temple 1นะครับที่สหรัฐนะครับเป็นแก๊สพาวเวอร์นะครับก็น่าจะมีกำไรที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่าไฟก็ได้ปรับที่เมืองจีนนะครับเพราะฉะนั้นรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าที่เมืองจีนก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในไตรมาส3เนี่ยนะครับก็จะมีการรับรู้กำไรจากโรงไฟฟ้า Renewable ในเวียดนามเนี่ย2โปรเจกต์นะครับรวมกัน50เมกะวัตต์นะครับก็จะเข้ามารับรู้เต็มไตรมาสเป็นครั้งแรกนะครับในไตรมาส3ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวของบ้านปูพาวเวอร์กำไรไตรมาส3นะน่าจะเป็นพีคเลยนะครับสำหรับปี2565นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนนะครับดีทั้งไฟฟ้าดีทั้งแก๊สดีทั้งถ่านหินนะครับเพราะฉะนั้นคาดการได้เลยว่าผลประกอบการในช่วงของไตรมาส3นะครับของทางบ้านปูเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งแน่นอนแล้วก็เพียงพอชดเชยความเสี่ยงจากเรื่องของการทำเฮดจิ้งตัวของราคาแก๊สเอาไว้นะครับก็น่าจะยังเห็นโกรทของกำไรอยู่นะครับก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเห็นเขาออกตัวของวอร์แรนต์ออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับครับกำไรหรือ free cash flow ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานก็ถือว่าสูงด้วยนะครับเพราะว่าราคาถ่านราคาแก๊สก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคาดหมายได้เลยว่าปีหน้าเนี่ยเงินที่จะเอาไปใช้หนี้ตามแผนของเขาเนี่ยนะครับก็น่าจะมีเยอะขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในส่วนของ interest bearing debt นะครับในปี2566ก็จะปรับตัวลดลงเพราะนั้นจะเห็นได้ว่า fundamental ก็ดีนะครับ financial ตัวของ balance sheet ก็ strong ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่เรามองว่าปัจจัยพื้นฐานถือว่าแข็งแกร่งนะครับก็แนะนำซื้อนะครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายในเชิงปัจจัยพื้นฐานเอาไว้อยู่ที่17บาทครับหลักทรัพย์เอเชียเวลแนะนำซื้อบ้านปูเป้าพื้นฐานคือ17บาทเป็นของปลายปีนี้หรือเป็นของปลายปีหน้าครับคุณเอกครับครับตอนนี้เราโลเวอร์ใช้ราคาเป้าหมายปลายปี2566ทั้งหมดแล้วครับเป็นปลายปีหน้านะ17บาทสำหรับบ้านปูนะครับ2หุ้นเด่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์เอเชียเวลนะครับถามว่าเล่นสั้นเล่นยาวตามธรรมชาติกลุ่มพลังงานเนี่ยถือเป็นคอมโมดิตี้ต้องเล่นเป็นรอบๆเพียงแต่ว่าแต่ละรอบเนี่ยสั้นยาวต่างกันไปทั้งปตท.สผ.และบ้านปูที่แนะนำเป็นหุ้นเด่นให้กับเราในวันนี้รอบเนี้ยถือได้ยาวแค่ไหนทั้งคู่เนี่ยครับทั้งสผ.แล้วก็บ้านปูแม่ครับคุณเอกครับครับตัวของปตท.สผ.เนี่ยภาพจนถึงสิ้นปีนี้นะครับผมคอนเฟิร์มวิวว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะเพราะนั้นสผ.จะเล่นจนถึงไตรมาส4เนี่ยผมว่ายังพอเป็นไปได้อยู่นะครับบ้านปูผมมีวิวค่อนข้างดีทั้งระยะสั้นและระยะกลางนะครับจนภาพเนี่ยค่อนข้างจะถึงไตรมาส1ปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังสามารถเล่นแหละได้เล่นได้ยาวกว่าน้ำมันนะครับเล่นได้ยาวกว่าสผ.นะครับครับบ้านปูถ่านหินเล่นได้ยาวกว่าแก๊สนะสำหรับรอบนี้นะครับประมาณนี้นะครับหลักสูตรปิดออนไลน์เปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์นมันนี่พลัสออนไลน์010หลักสูตรที่10นะครับท่านที่พลาดสดไปและพร้อมจะชมย้อนหลังเชิญได้นะครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจเชิญได้เลยครับนะเป็นจังหวะที่เหมาะมากนะครับและนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก1ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิกเทคนิคอล1บวก2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนาลิซิสนะครับเล่มใดเล่ม1เลือกเลยนี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิคทำกำไรแบบไร้ใจนะครับเบสิกเทคนิคอล001บวก009เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยาก
นะครับเลือกรับหนังสือ1เล่มครับ Chart Pattern หรือ Technical Analysis ในราคาพิเศษนะครับโปร 2+8 ครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรหุ้นแบงค์ครับ 2+8 เลือกรับหนังสือเล่มใดเล่ม1ในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับ Commodity ใครสนใจหุ้น Commodity หุ้นแบงค์และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทำกำไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร 3+4 และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลย LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus นะครับนี่ 5+7 ครับลงทุนแนว VI บวกเธอเลือกทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทำกำไรในตลาดแพนิกในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับสนใจเชิญนะครับส่วน MP Shirt ตอนนี้มีนะครับเบอร์ M เบอร์ L เบอร์ XL ไม่ต้องรอนะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยนะครับเชิญนะครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ